ถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนในสมัยนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะพูดถึงสเปคนะจ๊ะและก็อีกเรื่องนึงเด่นๆเลยในเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะหลายๆคนบอกว่าถ่ายกล้องนู่นนั่นนี่นะคะใช้แอปนู่นนั่นนี้ได้แต่อาจจะติดปัญหาในเรื่องของแฟลชเนี่ยแรงไม่พอนั่นเองวันนี้ยูกิมีแก๊จเจตดีๆที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ทุกคนนั่นเองกับ iBlast 2ค่ะตัวนี้ออกมาเป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะคะจะมีอะไรอัปเดตหรือว่าดีกว่าตัวรุ่นแรกยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะแกดเจ็ตตัวนี้ค่ะเป็นการออกแบบของคอนเซปเตอร์ซึ่งตอนนี้ทางทีมผู้พัฒนาเดิมก็ได้พัฒนา iBlast เดิมนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรูปร่างหน้าตาของมันนะคะก็เหมือนกับตัวโดมิโนเลยโดยมาพร้อมกับการเป็นแฟลชไร้สายด้วยพลัง LED ถึง4ดวงด้วยกันโดยทำการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธและสามารถใช้กับโปรแกรมกล้องเดิมๆบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยจุดเด่นคือนอกจากจะเป็นระบบสัมผัสยังสามารถปรับอุณหภูมิแฟลชได้ตั้งแต่3,200 จนถึง 5,600K ให้ความสว่างถึง300ลักซ์ในระยะ1เมตรซึ่งสว่างกว่าแฟลช iPhone 6ถึง2เท่าและหากเปิดโหมดถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็จะได้150ลักซ์ซึ่งสว่างกว่าเป็น10เท่าของ iPhone 6เลยล่ะค่ะสามารถติดตั้งเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนกล้อง DSLR การใช้งานก็เชื่อมต่อกันเข้ากับแอปสมาร์ทโฟนก่อนจึงจะสามารถควบคุมการทำงานของเจ้าไฟเสริมตัวนี้ได้ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยสัญญาณบลูทูธ 4.0 แบบพลังงานต่ำซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานในรูปแบบของรีโมทแฟลชที่ระยะไกลถึง25เมตรได้ที่สำคัญสามารถพกพานะคะไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกพร้อมมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวiBlast 2ตัวนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตดีๆนะคะที่ต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของแฟลชของคุณได้ดีทำให้คุณนะคะไม่มีปัญหาหรือว่าสะดุดในการถ่ายภาพนั่นเองจ้ะสามารถเก็บทุกช็อตได้ดีแม้ในที่ที่มีแสงน้อยนั่นเองค่ะเก็บทุกความประทับใจช็อตดีๆช็อตเด็ดๆได้แบบนี้นะคะใครสนใจค่ะสามารถเข้าไปสั่งซื้อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายกันด้วย VR กันบ้างดีกว่าแว่น VR ตัวนี้ค่ะเป็นคลาวด์ของ Razer นั่นเองกับ OS VR Hacker Dev Kit นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาเคลมกันมาว่าเป็นอุปกรณ์ VR ที่รองรับนะคะอุปกรณ์ VR ทุกชนิดกันเลยทีเดียวรวมไปถึงนะจ๊ะยังมีราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นอีกด้วยจะน่าสนน่าซื้อมาใช้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะOS VR ได้รับการออกแบบจาก Razer เพื่อรองรับกับเกม VR ที่จะออกมาในอนาคตค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเสมือนจริงและซอฟต์แวร์แบบ Open Source ที่สามารถตั้งโปรแกรมตามเทคโนโลยีของ VR ที่หลากหลายเริ่มต้นด้วย Engine เกมยอดนิยมส่วนใหญ่บางตัวเช่น Unity 3D และ Unreal 4 Enginยิ่งไปกว่านั้นนะคะ OS VR ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ VR ทุกประเภทอาทิเช่น Oculus DK 2และชุดหูฟัง Totem และยังมีอินเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐานสำหรับการเล่นเกมเสมือนจริงแพลตฟอร์มแบบเปิดจะให้กลุ่มบุคคลที่3นะคะได้ออกแบบและสร้างแอปและฮาร์ดแวร์ของตัวเองผ่านระบบปฏิบัติการใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Windows Android หรือว่า Linux ค่ะOS VR Hacker Dev Kit ตัวนี้นะคะมีจุดเด่นชัดๆเลยก็คือเป็นทั้งระบบแบบเปิดและมีราคาไม่สูงมากเพราะว่าต้องการส่งเสริมและให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ต้องรอดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่า VR ของทาง Razer เนี่ยแล้วก็ค่ายอื่นๆยี่ห้ออื่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันสักแค่ไหนค่ะแต่ยูกิเชื่อว่าทุกๆค่ายเนี่ยจะต้องงัดศักยภาพทุกอย่างที่มีนะคะออกมาดึงดูดผู้บริโภคแล้วก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีแล้วก็เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเรานั่นเองจ้าและในช่วงหน้านี้ค่ะเกม News Corner มารอกันอยู่แล้ววันนี้จะมีอะไรดีๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับเกม News Corner